เป็นหนังคนละม้วนนะครับคุณผู้ชมสำหรับการที่มีแม่บ้านคนหนึ่งออกมาแฉว่าตัวเองเนี่ยไปทำงานที่บ้านดาราสาวแต่ว่าไม่มีการเอ่ยชื่อในตอนแรกนะบอกไปทำงานโดนใช้งานเยี่ยงทาสต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนะครับได้นอนเนี่ยวันละชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองที่สำคัญก็คือเวลากินข้าวให้กินจานเดียวกับน้องหมาฮะโอ้โหแล้วพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกไปหลายคนพุ่งเป้าไปที่นางเอกคนไหนกันล่าสุดตัวคุณขวัญบอกว่าขวัญเองหมายถึงบ้านของขวัญเองแต่ว่าขวัญขอชี้แจงแบบนี้ปรากฏพอคุณขวัญชี้แจงออกมาปุ๊บเหมือนหนังคนละม้วนกับที่แม่บ้านออกมาแฉเลยครับเพจดังออกมาเปิดเผยเรื่องราวนะครับคุณผู้ชมแม่บ้านอายุ20ปีที่ออกมาแฉดาราสาวเนี่ยบอกว่าไปทำงานแล้วก็ได้ประสบการณ์การทำงานที่ไม่ดีกลับมาฮะไปทำงานแค่ไม่กี่วันเองแต่ต้องไปกินข้าวจานเดียวกับน้องหมาแล้วโดนใช้งานเนี่ยเยี่ยงทาสทำงานเกือบ24ชั่วโมงฮะล่าสุดเนี่ยพอเพจนี้เผยแพร่ออกไปโอ้โหหลายคนเหมือนไปพยายามจะขุดอ่ะพยายามจะเปิดวาร์ปอ่ะนะครับว่าเอ๊ะบ้านดาราสาวคนไหนกันล่าสุดฮะคุณขวัญอุษามณีออกมายอมรับแล้วว่าบุคคลที่ถูกพาดพิงบอกเป็นในๆตามข่าวเนี่ยหมายถึงตัวขวัญเองแต่ขวัญขอชี้แจงกลับแบบนี้เอากล้องวงจรปิดมาเปิดในช่อง YouTube ส่วนตัวเลยคุณขวัญบอกว่าคุณขวัญเนี่ยเลี้ยงหมาหมาเนี่ยชื่อน้องนุ่มนิ่มแล้วน้องนุ่มนิ่มอายุ20กว่าปีหมาเป็นโรคชราแล้วเธอเป็นคนรักน้องหมาเธอรักน้องหมามากคือหมาเนี่ยเป็นโรคชราความจำเสื่อมเดินยืนกินอาหารด้วยตัวเองไม่ได้คุณขวัญก็เลยประกาศจ้างคนมาดูแลน้องหมาให้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างบางส่วนนะฮะใจของคุณขวัญบอกว่าอยากจะได้ผู้ช่วยพยาบาลหรือคนที่มีทักษะในการดูแลน้องหมาด้วยและด้วยความสงสารส่วนตัวกับคนที่มาสมัครเนี่ยเขาพรีเซนต์ว่าเขารักน้องหมา อยากดูแลน้องหมาก็เลยอ่ะให้โอกาสมาทดลองงานทำบ้านที่บ้านหลายวันด้วยกันนะครับคุณขวัญชี้แจงเป็นข้อๆเลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาให้ดูแล้วบอกว่าที่บอกว่าได้นอนวันละ1ชั่วโมงเนี่ยจริงไหมให้ดูเอาเองนะครับหลังจากนั้นกินข้าวจานเดียวกับหมาเนี่ยคุณขวัญชี้แจงบอกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมนี่มีภาพในครัวตอนกินข้าวป่ะใครเขาทำแบบนี้ข้อ3ก็คือน้องนุ่มนิ่มที่เป็นน้องหมาของคุณขวัญเนี่ยเกิดภาวะช็อกขาดน้ำต้องเข้าโรงพยาบาลช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปรากฏว่าเด็กที่จ้างให้มาดูแลน้องหมาปล่อยหมาไปกับรถพยาบาลที่คุณขวัญก็เป็นคนติดต่อให้เพราะว่าตัวคุณขวัญเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านไงอยู่ต่างจังหวัดนะฮะปรากฏติดต่อรถมาก็หวังว่าเอาคนดูแลหมาป่วยก็ต้องตามหมาไปด้วยที่โรงพยาบาลแต่กลับส่งน้องหมาไปกับรถพยาบาลแล้วตัวเองก็มานอนเล่นอยู่ภายในบ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะครับส่วนเงินค่าจ้างมีการตกลงก่อนล่วงหน้าโดยจะให้ตามความสามารถของการทำงานและตอนทดลองงานเนี่ยนะครับก็มีการจ่ายเงินสดด้วยแล้วที่สำคัญก็คือที่คุณขวัญบอกว่ารับไม่ได้เลยนะด่าน้องหมาด่าน้องหมาคือมันจะมีน้องหมาที่คุณขวัญเลี้ยงไว้แล้วเขาเห่าได้แล้วเขาเห่าต่อหน้าพนักงานด่าหาพ่องเหรอด่าหมานะด่าหมาอันนี้ตัวคุณขวัญชี้แจงนะครับคุณผู้ชมฮะส่วนแม่แอลแม่แอลปราณีพูลเกิดแม่ของคุณขวัญเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยทางโทรศัพท์ด้วยบอกว่าลูกจ้างคนนี้มาทำงานได้แค่ 2-3 วันเองแล้วหลังจากเป็นข่าวแม่ก็แทบไม่หลับไม่นอนเลยมีคนโทรมาก่อกวนตลอดเวลาไม่รู้ด้วยว่าใครโทรมาแม่เองก็ป่วยอยู่แต่แม่ขอชี้แจงนะโดยเฉพาะเรื่องการที่ให้แม่บ้านเนี่ยไปกินข้าวจานเดียวกับน้องหมาถามหน่อยคนดีๆใครเขาทำกันมันผิดธรรมชาติไปหรือเปล่าหรือต่อให้สั่งจริงน่ะคุณจะกล้าไปหยิบชามข้าวหมามากินหรอมันไม่ได้โหดขนาดนั้นเออคุณแม่ก็ชี้แจงแบบนี้แล้วคุณแม่ยืนยันว่าถ้าแม่ทำถึงขั้นนั้นนะแม่ก็เป็นโรคจิตใช่หรือไม่เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมชี้แจงออกไปส่วนที่ได้นอน1ชั่วโมงเนี่ยตัวของแม่บ้านคนนี้ก็ออกมาเปิดเผยด้วยบอกว่าไม่ได้อยากจะโต้กลับอะไรแล้วเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดสู้ไปก็มีแต่แพ้กับแพ้เพราะว่าไม่ได้มีหลักฐานอะไรบันทึกเอาไว้เลยมีแต่ข้อมูลที่ตัวเองจับได้จำได้แล้วก็ประสบพบเจอมาเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้ก็คงไม่สู้อะไรเนื่องจากว่ากลัวจะโดนครอบครัวดาราสาวฟ้องกลับฟังจากสาวแม่บ้านคนนี้ครับบอกไปนั่นแหละเพราะหนูก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขาคือเขาเดากันเองคนในโซเชียลเขาพูดกันเองแล้วเขาก็ออกมายอมรับเองเดี๋ยวจะฟ้องหนูเพราะหนูก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยหนูมีแค่ว่าหนูไปทำบ้านทำงานบ้านเขาเฉยๆแต่ไม่ได้มีหลักฐานว่าเนี่ยเจออย่างนี้อย่างนี้คือไม่ได้ถ่ายอะไรไว้เลยแต่เขาก็ห้ามตลอดเวลาทำงานคือห้ามเล่นโทรศัพท์คุณแม่ของเขานะแต่ก็มีเล่นตอนที่เฝ้าน้องหมาที่แบบไม่ได้ไม่ง่วงเลยก็เล่นเช้ามาก็ไม่ได้เล่นอะไรหนูก็รู้แล้วว่าหนูพูดอะไรไม่ได้แล้วก็อย่างที่เขาบอกเขาเป็นคนในสังคมคนรู้จักเขาเยอะแล้วเขาก็เสียหายที่เกิดเขาฟ้องมาแล้วก็โดน
พราะว่าเราก็โพสแบบโดนเขาเต็มๆเลยแค่ไม่ได้เอ่ยชื่อเฉยๆและอีกเรื่องนึงนะคือเวลาเข้าไปอยู่บ้านเขาอะคุณขวัญบอกเลยถ่ายรูปเนี่ยมุมต่างๆของบ้านประหนึ่งว่าเป็นบ้านตัวเองลงโซเชียลแล้วเรื่องนี้คุณขวัญบอกว่าก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนะแต่พอเป็นประเด็นปุ๊บก็ขอท้วงติงนิดนึงแล้วสาวแม่บ้านคนนี้ก็บอกว่าอ้าวหนูไม่รู้ว่าถ่ายไม่ได้แล้วที่ถ่ายก็ถ่ายเฉพาะในห้องครัวเท่านั้นไม่ได้ไปบุ่มบ่ามยุ่มย่ามส่วนอื่นๆของบ้านเลยอ่ะหลังจากนี้สาวแม่บ้านวัย20ปีเรียกกันว่าน้องพรเนี่ยนะครับคุณผู้ชมบอกว่าก็จะไม่ขอโต้กลับอะไรแล้วเพราะว่ากลัวครอบครัวของนางเอกสาวเนี่ยฟ้องเขาให้ไม่คือน้องบอกว่าน้องไม่มีหลักฐานอะไรเลยแต่คุณขวัญเขามีกล้องวงจรปิดทุกมุมในบ้านเลยเออคือไม่ต้องกลัวว่าเขาเป็นคนดังเป็นคนมีชื่อเสียงแต่ถ้าเรามีคือคนดังพังมาเยอะแล้วขอให้รวยให้ดังขนาดไหนเนี่ยพังมาเยอะแล้วแต่หากเรามีหลักฐานดำเนินการได้เลยไปไปมาฝั่งนี้วันนี้คุณขวัญเอามาโชว์ข้อมูลอันไหนบอกว่านอนชั่วโมงเดียวอาจากกล้องวงจรปิดไปพอส่งมาปุ๊บก็เข้าไปนอนเล่นอันไหนบอกกินข้าวจานเดียวกับหมาเอานั่งโต๊ะกินข้าวไหนจานข้าวหมามันจะกลายเป็นว่าไปไม่ถูกแล้วอ่ะคราวนี้นะฮะเอาเรื่องของคุณขวัญจบนะมันเหมือนจะยังไม่จบอาจจะต้องมีอีกสักก๊อกนึงแหละโอ้แล้วนี่นางเอกสามีเงินผ่อนกำลังจะอวสานแล้วกำลังมันเลยคุณรู้ป่ะคุณขวัญก่อนหน้านี้เขาโดนข่าวลือบอกว่าไฟช็อตตายในกองสามีเงินผ่อนของเราเนี่ยขนาดนี้แล้วครั้งนี้ขวัญบอกโอ้สงสัยเรตติ้งจะทะลุทะลวงคุณผู้ชมรอติดตามบทบาทเธอเสาร์อาทิตย์นี้ใกล้อวสานแล้วนะคะครับ